ต้องสู้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นช่วยกันกระจายข่าวนะคะตอนนี้เราต้องทำหน้าที่กันและราคาช่วยกันนะคะเพื่อให้พี่น้องมารวมกันให้มากที่สุดในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอร้องไปยังพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพด้วยพรุ่งนี้นะคะจะต้องมารวมตัวกันให้มากที่สุดออกมาให้เต็มท้องถนนให้มากกว่าวันที่24นะคะให้มากเกิน2ล้านนะคะจะต้องมาช่วยกันทุกจุดต้องการสรรพกำลังอย่างมากเลยนะคะค่ะก่อนที่จะเข้ารายการต่อไปนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าคุณนิตยาชวีทองกับลูกนะคะและน้องจากเพชรบูรณ์นะคะขณะนี้สามีตามหาไม่เจอนะคะให้กลับไปที่รถนะคะไม่เจอนะคะก็ขอให้กลับไปที่รถนะคะตอนนี้คุณนิตยาชวีทองกับลูกและน้องนะคะจากเพชรบูรณ์ให้กลับไปที่รถด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณสนั่นชัยเสนค่ะปรบมือต้อนรับคุณสนั่นชัยเสนด้วยค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเป็นนักวิชาการนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่มาวันนี้นะครับเพื่อมาเรียกร้องให้ข้าราชการนะครับทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับได้ออกมาเป็นเกราะป้องกันพี่น้องมวลชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยครับผมเราอยู่ทางบ้านนะครับเราดูข่าวทางทีวีเราก็ได้ยินเขาพูดกันเหลือเกินนะครับว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อไปประชาชนก็เลยสับสนไปหมดนะครับผมก็เลยไปดูนะครับในรายละเอียดว่าที่เขาพูดนั้นมันจริงหรือเปล่าเช่นเขาชอบพูดว่าเขาปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมใช่ไหมครับแต่ที่ผมไปดูมามันเป็นอย่างนี้นะครับคำว่านิติรัฐนะครับก็คือการปกครองด้วยกฎหมายมนุษย์พยายามพัฒนาตนเองให้ไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงนะครับมนุษย์ด้วยกันช่วยกันทำช่วยกันก่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมานะครับมนุษย์จึงอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยดำเนินสังคมไปภายใต้หลักเหตุผลและความยุติธรรมนะครับคือความต้องการอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าทำในด้านตรงกันข้ามกันนะครับมนุษย์อาจจะใช้ความฉลาดของตนในทางที่ผิดก็ได้นะครับรัฐบาลนี้ทำถูกไหมครับทำผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์จะมาใช้แม้แต่จะพูดคำว่านิติรัฐแล้วล่ะครับแล้วจะมีความชอบธรรมอะไรที่จะปกครองประเทศนี้ต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลที่ไม่ได้ปกครองประเทศตามความหมายที่แท้จริงของนิติรัฐเนี่ยเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับก็คื เป็นตัวอันตรายนะครับทำให้ครอบครัวและรัฐเองนะครับซึ่งเป็นสถาบันส่วนหนึ่งของมนุษย์นะครับชักนำมนุษย์ไปในทางที่ดีไม่ได้นะครับเพราะว่าการปกครองด้วยกฎหมายที่จริงแล้วก็คือการปกครองที่เป็นไปตามหลักของเหตุและผลนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาชอบพูดกันนะครับก็คือนิติธรรมนะครับเมื่อพูดถึงนิติธรรมยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยครับเพราะว่านิติธรรมเขาให้ความหมายว่านะครับกฎหมายกับศีลธรรมนะครับมีความสัมพันธ์กันในเมื่อเขาบอกว่าเขามาจากการเลือกตั้ง15ล้านเสียงอย่างนักคิดชาวตะวันตกอย่างจอห์นล็อกนะครับเขาพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่เป็นนักปกครองมาปกครองประเทศนั้นน่ะได้รับเลือกมาจากประชาชนประชาชนให้สิทธิ์มาแต่เขาไม่ได้ให้สิทธิ์ขาดตัวนะครับเขาให้ชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับเขาให้สิทธิ์มาแต่เมื่อคุณมาใช้สิทธิ์ตรงนั้นบริหารราชการแผ่นดินนะครับในทางที่ไม่ถูกต้องทุจริตคอร์รัปชันเขาก็หมดสิทธิ์ในการที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นต่อไปประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยแท้จริงนะครับสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเขาคืนมาได้ในทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอให้หมดวาระ4ปีครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อ
กฎหมายกับศีลธรรมนะครับต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องใช้คู่กับศีลธรรมนะครับต้องใช้คู่กับศีลธรรมต้องพัฒนากฎหมายเนี่ยมาจากความรู้สึกถูกผิดชั่วดีนะครับจึงจะเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับศีลธรรมได้นะครับถ้ากฎหมายปราศจากศีลธรรมเนี่ยนักคิดของตะวันตกเขาบอกว่านะครับของไทยเขาก็บอกกันอยู่ตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ฟังว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใช้กฎหมายที่แข็งกระด้างนะครับเมื่อใช้กฎหมายที่แข็งกระด้างพวกเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่ใช้กฎหมายแบบแค่เป็นพิธีการเหมือนที่เราเห็นในรัฐสภาใช่ไหมครับจดกฎหมายของเขาเนี่ยเสียงข้างมากของเขาเนี่ยไม่คำนึงถึงความรู้สึกความผิดชอบชั่วดีก็เลยลงคะแนนให้ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับซึ่งทำให้ข้าราชการพี่น้องประชาชนนะครับยอมรับไม่ได้ปัจจุบันเขาก็เลยมีอาการแบบพวกตายซากครับก็เลยหมดสิทธิ์หมดความชอบธรรมที่จะดูแลปกครองประเทศนี้ต่อไปได้อีกแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเขาก็พูดอยู่เป็นประจำนะครับว่าเขามาในระบอบประชาธิปไตยผู้สนับสนุนของเขาก็มาสนับสนุนเพื่อปกป้องรัฐบาลที่มาตามระบอบประชาธิปไตยนะครับผมวันนี้จะไม่พูดนานนะครับเพราะว่ามีท่านอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมานั่งรออยู่นะครับมีบางท่านจะมาบอกพวกเราทั้งหลายคนไทยในประเทศที่อยู่หน้าเวทีที่อยู่หน้าจอทีวีและก็ชาวต่างประเทศที่กำลังไม่แน่ใจไม่เข้าใจในบางเรื่องบางราวว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยทำไมคนไทยจึงออกมาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวท่านอาจารย์ที่มานั่งรอนะครับจะบอกให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนผมนั้นก็จะขอเอาคำกลอนนะครับมาอ่านให้ฟังว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเนี้ยฟังคำกลอนบทนี้แล้วนะครับเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นสักหน่อยก็จะเป็นความดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับดังคำกลอนที่มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือคำกลอนว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เป็นที่ตั้งคนส่วนใหญ่จึงยินยอมพร้อมรับฟังตามคำสั่งใต้กฎหมายผู้ปกครองแต่เมื่อไรผู้ปกครองทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันหรือเกี่ยวข้องประชาชนทวงสิทธิ์คืนจากผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญความชอบธรรมในสังคมเป็นตัววัดอำนาจรัฐยังคงอยู่หรือสิ้นสูญความยุติธรรมทางสังคมยิ่งสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูนสิทธิอันชอบธรรมผู้บริหารบ้านเมืองนักปกครองจึงจำต้องตระหนักห้ามล่วงล้ำบริหารบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมจึงจะนำประเทศไทยให้ร่มเย็นนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันต้องลงทันอย่างหนักให้โลกเห็นเพราะคิดร้ายทำลายชาติอย่างเลือดเย็นตัวอย่างเช่นทักษิณบริวารใช้ระบอบปกครองแบบทักษิณทำแผ่นดินคนไทยให้ร้าวฉานตื่นเถิดไทยอย่าปล่อยไว้ให้เนิ่นนานร่วมประสานใจต่อสู้กู้แผ่นดินช่วยบอกเขาว่าออกไปพร้อมๆกันครับ3ครั้ง1 2 3ออกไปออกไปออกไปขอขอบคุณครับข้อมูลความ
ามั่นใจมากขึ้นนะคะว่าการต่อสู้ในภาคประชาชนนั้นเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องมั่นใจอีกอย่างนึงนะคะคือพลังของประชาชนนะคะจะต้องสามารถเอาชนะขับไล่ทรราชออกไปจากประเทศนี้ให้ได้ค่ะนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะมาต่อสู้ด้วยกันนะคะยังไงก็ขอความกรุณานะคะว่าช่วยส่งข่าวผ่านทางพ่อแม่พี่น้องเองไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือโทรไปหาเพื่อนๆพี่น้องโดยตรงเลยหรือว่าการผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter นะคะจะเป็นการส่งตรงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าการถ่ายทอดสดของทางโทรทัศน์นะคะทั้ง5ช่องนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้หรือยังนะคะเพราะว่าก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วใช่ไหมคะ